สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Project DIY by TSR รายการที่จะพาทุกคนไปสนุกกับการประดิษฐ์สิ่งของและเรียนรู้การโคดดิ้งในตัวนะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่เนื้อหานะคะก็ขอเกริ่นที่มาที่ไปนะคะของ EP นี้สักนิดนึงนะคะเนื่องจากช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเดือนเมษานะคะเป็นที่รู้กันนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงมากๆนะคะปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะว่าตัวคนเองเนี่ยได้ปลูกต้นไม้นะคะในคอนโดแล้วด้วยความที่อุณหภูมินะคะด้านนอกมันสูงนะคะทำให้อุณหภูมิภายในห้องเนี่ยมันก็สูงตามนะคะแล้วต้นไม้ที่ผมได้ทำการปลูกเอาไว้เนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นใบสีเหลืองแล้วนะคะเราก็เลยจะหาอุปกรณ์นะคะที่จะมาช่วยนะคะในการลดอุณหภูมินะคะให้กับตัวต้นไม้กันนะคะโดยต้นไม้ของผมเนี่ยมันเป็นลักษณะของไม้น้ำนะคะเราก็จะต้องหานะคะตัวอุปกรณ์ที่สามารถวัดอุณหภูมินะคะภายในน้ำภายในของเหลวได้นะคะแล้วก็หาอุปกรณ์อีกตัวนึงนะคะมาทำการนะคะลดอุณหภูมิของตัวน้ำกันนะคะโดยในที่นี้นะคะตัวเซ็นเซอร์ที่เราจะใช้วัดอุณหภูมินะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะตัวอุปกรณ์ที่เราจะเอามาลดอุณหภูมินะคะก็เราจะเอาตัวพัดลมนะคะตัวนี้นะคะมาใช้ในการลดอุณหภูมินี่เองนะคะแล้วก็ตัวบอร์ดนะคะคอนโทรลเลอร์ที่เราจะเอามาใช้ใน EP นี้นะคะเราก็จะใช้เป็นบอร์ดนะคะคิดไบท์นะคะแล้วก็โปรแกรมที่จะใช้ก็จะเป็น KBIDE นั่นเองนะคะเนื้อหานะคะเป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันในคลิปได้เลยเอาละค่ะเข้าสู่ช่วงทฤษฎีกันก่อนนะคะโดยในทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกนะคะว่าภายในโปรเจกต์นี้เนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างแล้วก็เราจะต่อใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยได้ยังไงนะคะก็ไปดูอุปกรณ์ที่ใช้นะคะอุปกรณ์ที่ใช้เป็นบอร์ดคิดไบท์นะคะเราจะใช้ตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลเลอร์หลักของเรานะคะแล้วก็เซนเซอร์ที่เราจะเลือกใช้นะคะเนื่องจากตัวต้นไม้นะคะที่บอกก่อนหน้านี้ว่าอุณหภูมิมันสูงเนี่ยมันเป็นต้นไม้น้ำนะทีนี้ต้องใช้เซนเซอร์ที่มันสามารถวัดอุณหภูมิภายในน้ำได้นั่นเองนะคะเราก็เลยเลือกใช้เป็นตัว Waterproof Temperature Sensor นะคะ IC นะคะเบอร์ DS18B20 นั่นเองที่เราเลือกใช้นะคะเพราะว่ามันสามารถนะคะทำงานได้ในช่วง3โวลต์ถึง 5.5 โวลต์นั่นเองนะคะก็คือตัวบอร์ดคิดไบท์เนี่ยสามารถจ่ายให้มันได้นะคะช่วงอุณหภูมินะคะที่เจ้าตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถอ่านได้นะมันก็จะอยู่ในช่วงลบ55องศานะคะถึง125องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะก็สายนะคะปกติสายในของตัวเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะให้มาเป็น3สายนะคะก็จะส่งข้อมูลในลักษณะของวันวายนั่นเองโดยมาใช้เนี่ยเราใช้เป็นความยาวสายที่100เซนนะคะต่อไปนะคะก็เป็นจัมเปอร์วายนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาตัดนะคะตัดส่วนที่เป็นตัวเมียนะคะแล้วก็เอาด้านที่เป็นด้านเปลือยเนี่ยบีเข้าไปนะคะกับตรงสายเซนเซอร์ของเรานั่นเองนะคะเพื่อที่จะให้มันสามารถเสียบนะคะเข้ากับบอร์ดคิดไบท์ได้นั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยการต่อนะคะปกติแล้วนะคะเราจะต้องใช้การต่อในลักษณะของพูอัพนะคะก็คือจะต้องมี R ตัวนึงนะคะเป็นตัวต่อจากขา Data กับขาไฟนั่นเองก็เราก็เลือกใช้เป็น RC40K นะคะต่อไปนะคะตัวที่จะมาเป่านะคะเพื่อลดอุณหภูมิให้กับต้นไม้ของเราเนี่ยเนื่องจากต้นไม้เรามันไม่ได้ใหญ่มากนะคะมันเป็นต้นเล็กๆเราก็เลยเลือกใช้เป็นพัดลมนะคะที่เป็นพัดลม USB นะคะถ้าใครมีพัดลม USB ที่ตัวใหญ่กว่านี้ก็สามารถหามาเสียบได้นะคะอันนี้เราหาเท่าที่เราหาได้นี่ก็การต่อนะคะการต่อก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนาะก็คือสายสีดำนะคะเข้าขากราวนะสีเหลืองนะคะเราเลือกใช้ที่ขา18นะคะแล้วก็สีแดงนะคะเข้า VCC แล้วก็ระหว่างนะคะขา VCC กับขา Data ตรงนี้นะคะก็มี R นะคะ 4.7 โอห์มตรงนี้ต่อเชื่อมอยู่นะคะเป็นการต่อแบบ pull up นั่นเองนะคะเอาละค่ะก็หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะทำการโคดดิ้งยังไงนะคะเพื่อทำการอ่านค่าเซนเซอร์ตัวนี้ออกมาก่อนนะคะก็ให้เรานะคะทำการเปิดโปรแกรม KBIDE ขึ้นมาเลยนะคะหลังจากที่เปิดขึ้นมาแล้วนะเราจะต้องทำการติดตั้งนะคะปลั๊กอินของตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก่อนก็ให้เราไปที่ปลั๊กอินเมนเจอร์ได้เลยนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะเลือกบอร์ดก่อนนะคะบอร์ดเราใช้เป็นบอร์ดคิดไบท์นะไปที่บอร์ดเมนเจอร์แล้วก็เลือกคิดไบท์ตัวนี้นะคะถ้าใครเลือกแล้วก็โคดได้เลยนะคะแล้วก็ไปที่ปลั๊กอินเมนเจอร์นะคะแล้วก็หานะคะคำว่า temperature sensor นะอยู่ตรงนี้เลยนะคะถ้ามันไม่ขึ้นมานะคะก็ให้พิมพ์คำนี้นะคะลงไปได้เลย enter นะคะก็เราก็จะเจอตัวนี้นะคะเป็น temperature sensor DS18B20 นะคะก็ให้กดติดตั้งได้เลยแล้วก็ที่นี้นะคะในบทเรียนนี้เนี่ยเราจะใช้ blink ด้วยนะคะเป็นการส่งค่าไปอ่านที่ blink นะคะดังนั้นเดี๋ยวเราติดตั้งตัว blink ลงไปเรื่อยเลยนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็ติดตั้งเลยถ้าติดตั้งเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นคำว่า installed แบบนี้นะคะก็คือเราได้ทำการติดตั้งบางอินเรียบร้อยนะคะก็กด close ได้เลยและที่นี้ก็มาดูกันนะคะ
ะปลั๊กอินของเรานะคะก็จะขึ้นมานะคะเป็น temperature sensor กับ blink นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ temperature sensor กันก่อนนะคะก็จะพูดให้มันง่ายที่สุดนะคะเหมือนกับเวลาที่ถ้าเราไปทดลองใช้เองนะคะก็คือว่าวิธีการนะคะที่จะดูว่ามันจะต้องเขียนโค้ดบล็อกยังไงนะก็ให้ไปที่ example นะคะตรงนี้มันจะมีตัวอย่างนะคะ example ของตัว sensor ของเรานะคะตรงนี้นะคะ plug in example นะก็กดลงไปได้เลยนะคะจะเห็นว่ามันมีให้เลือกทั้ง2แบบนะคะทั้งแบบ multiple แล้วก็ single นะคะเนื่องจากว่า sensor ตัวนี้เนี่ยมันสามารถวัดอุณหภูมินะคะได้หลายตัวพร้อมกันก็ได้นะคะหรือว่าตัวเดียวก็ได้ในที่นี้เนี่ยเราใช้ตัวเดียวแล้วก็ open box เป็นตัวเดียวก็ได้นะคะโอเคค่ะหลังจากที่เปิดตัว example เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเห็นนะคะว่าในตัว set up เนี่ยมันจะมีการ set up นะคะตัวขาของ sensor ของเรานะคะตอนนี้เนี่ยเรากำหนดให้มันอยู่ที่ขา18นั่นเองนะคะแล้วก็ตั้งนะคะตัว baud rateของ serial monitor เนี่ยอยู่ที่115200นะคะในส่วนของลูปนะคะเราตั้งนะคะตัวอ่านค่าอุณหภูมิของเรานะคะเป็นแบบองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ให้มันอ่านนะคะในลักษณะของ index นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามันแตกต่างยังไงนะคะไปดูในปลั๊กอินนะคะตัว temperature sensor ตัวนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันสามารถเลือกได้นะคะว่าจะให้มันอ่านในลักษณะขององศาเซลเซียสนะคะหรือว่าเป็นลักษณะขององศาฟาเรนไฮต์นั่นเองนะคะแล้วก็อ่านได้2แบบนะคะทั้งแบบที่อ่านจากindex เลยนะคะเป็น device 1 2 3 4นะคะแล้วก็เป็นแบบที่อ่านจาก address ของมันนั่นเองนะคะก็ในที่นี้เราจะอ่านในลักษณะของ index นะคะตัวนี้แล้วก็เป็นองศาเซลเซียสนะคะลบทิ้งก็ใส่ delay ให้มันนะคะสักประมาณ 2,500 มิลลิเซกันนะคะก็คือให้มันอ่านค่านะคะขึ้นที่ serial monitor ของเราเนี่ยทุก 2.5 วินาทีนั่นเองโอเคหลังจากที่เราต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดรันได้เลยนะคะหลังจากที่เรากดรันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ดูนะคะที่ serial monitor นะคะกดขึ้นมาได้เลยแล้วก็กด connect นะคะเลือก com port ให้ถูกต้องนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้นะคะอุณหภูมิมันอ่านออกมาแล้วนะคะตอนนี้มันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะอ่านได้ที่ 29.69 องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวมาลองทำการทดสอบว่ามันอ่านอยู่จริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองเอามือของเรานะคะไปกำที่เซ็นเซอร์ดูว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นหรือเปล่านะคะก็หลังจากที่กำนะคะก็อุณหภูมินะคะมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เป็น 32.81 แล้วนะคะ32องศาแล้วโอเคแสดงว่าตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะคะมันก็สามารถอ่านค่าได้นะคะก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการอ่านค่าเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะโดยอ่านผ่านทางแอป Blink นั่นเองนะคะก็ให้ทำการปิดตัว serial monitor ก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ plug in นะคะ blink ตัวนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะเป็น blink begin นะคะ private server นะเดี๋ยวเราจะใช้ในลักษณะของ local host นะคะก็เอาตัวนี้ออกมาได้เลยนะคะใส่ลงไปนะคะตรงนี้นะคะในช่องนะคะเราก็จะมีให้ใส่นะคะตัว token นะคะ ssid password นะคะแล้วก็ host ตัวนี้ก็เป็นหมายเลข server ของเรานะคะ port ก็เป็น8080นี่เองโดยตัว token นะคะเราจะได้หลังจากที่เรา create project มาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ของมันนะคะ SSID password นะคะก็เป็นชื่อ Wi-Fi นะคะแล้วก็รหัส Wi-Fi ของเราแล้วก็ตัวเลขเซิร์ฟเวอร์นะคะก็ในที่นี้เนี่ยเซิร์ฟเวอร์เราก็ยังใช้เป็น blink.honey อยู่นะคะก็ให้ทำการใส่เติมตัวเลขไปได้เลยนะคะโอเคหลังจากที่เราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าช่องที่เรายังไม่ได้ใส่นะคะก็จะเป็นช่องของตัวโทเค็นของแอป Blink นั่นเองนะคะก็ให้เข้าไปที่แอป Blink นะคะสำหรับใครที่เคย create ID เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยก็กดเป็น create new account ตัวนี้ได้เลยนะคะถ้าเคยแล้วก็กด log in ตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่อีเมล password นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะตรงนี้select server นะคะเป็น custom นะแล้วก็ใส่หมายเลขนะคะตัว server เป็น 103.253.73.204 นะคะแล้วก็ port เป็น9443นี่ก็ให้กด next ได้เลยนะคะมันจะเข้ามาแล้วนะคะให้เรากด new project ขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตั้งชื่อ project ที่เราต้องการนะคะตัว device นะคะให้เราเลือกเป็น ESP32 dashboard ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัว team เราเลือกได้นะคะว่าจะให้เป็นแบบสว่างหรือว่าเป็นแบบ dark นี่แล้วก็กด createproject ได้เลยนะคะก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวแอปนะคะมันบอกเราว่ามันได้ส่งตัวโทเค็นเนี่ยไปที่อีเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปเอาตัวโทเค็นนะคะที่อีเมลของเรามาใส่ที่ตัว private server ตัวนี้นะคะตรงช่องนี้ที่เป็นช่องว่างนะคะที่เราเว้นเอาไว้ได้เลยโอเคหลังจากที่เราใส่ตัวโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะทำการลบตัวนี้ทิ้งออกไปก่อนนะคะเราไม่ใช้แล้วนะเราก็ลบทิ้งก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ตัว variable นะคะแล้วก็ create variableเพิ่มขึ้นมานะคะตัวหนึ่งนะคะเป็นตัวแปรนะคะที่มีชื่อว่า temp โดยที่เราจะเซตนะคะตัว temp ตัวนี้นะคะให้เป็นค่านะที่อ่านได้จากเซนเซอร์ตัวนี้นะคะก็เอามาใส่ได้เลยนะคะก็คือจากนั้นนะคะ
แล้วก็เข้าไปที่บลิงก์นะคะเป็นคำสั่งบลิงก์รันนะคะก็คือให้บลิงก์เนี่ยมันเริ่มทำงานนะคะแล้วก็ตั้งค่านะคะตัวในช่วงพินนะคะที่เราจะใช้นะคะที่ให้ส่งค่าขึ้นไปจากตัวบอร์ดของเราเนี่ยไปที่บลิงก์นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเราจะกำหนดให้ตัววิชวลพินที่เราจะใช้นะคะเป็น V0 นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นะคะบลิงก์ไรตัวนี้นะแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะคะโดยเราเลือกเป็น V0 นะคะแล้วก็เอาตัวแปรเทมมาใส่ได้เลยนะคะก็คือเราจะให้ค่าที่มันอ่านได้จากตัวแปรเทมเนี่ยมันส่งค่านะคะไปที่ V0 นั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะไหนๆตัวคิดไบต์ของเราเนี่ยมันก็มีหน้าจอดิสเพย์แล้วนะคะก็ให้มันโชว์ค่านะคะที่หน้าดิสเพย์ด้วยนะคะก็ไปเอาตัวดิสเพย์มาเลยนะคะที่ดิสเพย์แล้วก็ลากนี้นะคะเป็น LED ก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็เอาค่าเทมมาใส่เลยอ่านอะไรดีก็ให้มันอ่านค่านะคะใน Serial Monitor ด้วยเลยก็ได้นะคะก็ไปที่ Advanced นะคะตรงนี้แล้วก็เลือก Serial นะคะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้นะคะเป็น Serialize นะคะตรงนี้ก็เอาค่าเทมเหมือนเดิมใส่เข้าไปโดยที่นะคะค่าที่เราต้องการให้มันอ่านเนี่ยเราอยากให้มันอ่านทุกๆประมาณ 2.5 วินาทีนะคะเราก็ไปที่ทางนะคะแล้วก็ใส่ดีเลย์ให้มันซะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะกำหนดเงื่อนไขให้มันนะคะว่าถ้าอุณหภูมินะคะมันสูงกว่าสักประมาณ27องศานะคะก็คือเป็นอุณหภูมิที่ต้นไม้เราเริ่มจะไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะก็ให้ตัวพัดลมเนี่ยมันเริ่มทำงานนั่นเองนะคะวิธีการกำหนดเงื่อนไขนะคะก็ให้เราไปที่ลอจิกนะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะคะเอาลอจิกอันนึงมานะคะโดยเป็นกำหนดว่านะคะถ้าเข็มของเรานะคะอุณหภูมิสูงกว่านะคะ27องศาก็ให้ตัว USB นะคะมันออนนั่นเอง USB ก็จะอยู่ในช่อง GPIO นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ Wi-Fi USB เอามาใส่ไปเลยก็ให้มันออนนี่เองนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มอีกเงื่อนไขนึงนะคะโดยการที่กดที่เครื่องหมายตัวนี้นะคะเราจะใส่ LEAF ด้วยนะคะเราก็ลากตัว LEAF มาใส่นะคะมันก็จะเลื่อนลงมาหลังจากนั้นนะเราก็ duplicate ตัวนี้มาได้เลยนะคะมันจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะคะก็คือเปลี่ยนตัวเครื่องหมาย USB ของเรานะคะ off นั่นเองทีนี้นะคะเราอาจจะให้มันอ่านค่าที่ serial monitor ด้วยก็ได้นะคะก็เอามาใส่นะคะว่าบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยตัวพัดลมของเรามันเริ่มทำงานแล้วนะคะแฟน open แล้วกันนะคะนี่ก็เป็นแฟน off เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของโปรแกรมให้เราทำการแฟดโปรแกรมได้เลยนะคะหลังจากที่เราอัพโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาดูที่หน้าตัวแอปบลิงก์ของเรานะคะก็เข้าไปที่โปรเจกต์ที่เราครีเอทเอาไว้นะคะตัวนี้นะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เลื่อนนะคะไปทางซ้ายนะคะหลังจากนั้นนะคะให้หาตัว Widget Gate ขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ขยายอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปที่ Widget เลยนะคะแล้วก็ตั้งนะคะตัวนี้มันเป็นค่าอุณหภูมินะคะของน้ำตั้งชื่อก่อนนะคะแล้วก็พินที่เราเลือกใช้นะคะเราใช้เป็น V0 นะคะในโปรแกรมแล้วก็อุณหภูมินะคะเราก็ตั้งตามช่วงอุณหภูมิของตัวเซ็นเซอร์ของเราได้เลยนะคะโดยที่มันจะอยู่ที่-55นะคะถึง125องศานี่เองที่เรากำหนดนะคะให้มันโชว์ค่าทศนิยมนะคะเป็น2ตำแหน่งนะคะแบบนี้แล้วก็ให้มันโชว์ในหน่วยองศา4นั่นเองกดดันได้เลยนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์นะคะเลือกสีให้เรียบร้อยหลังจากนั้นกดโอเคได้เลยค่ะโอเคค่ะทีนี้เราพร้อมแล้วนะคะเราก็ทำการกดรันได้เลยนะคะแล้วค่ะนี่คือการทดสอบนะคะตัวแอปของเรานะคะว่ามันทำงานตรงไหมนะก็ตอนนี้นะคะเราเปิดแอปพลิเคชันของเราขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมินะคะที่เซ็นเซอร์วัดได้เนี่ยจะอยู่ที่ 25.19 นะคะบนแอปบลิงก์แล้วก็เราสามารถเช็คอุณหภูมิได้อีกที่หนึ่งนะคะก็คือบนหน้าดิสเพลย์ของบอร์ดคิดไบต์นั่นเองนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้อุณหภูมิมันประมาณ 24-25 นะคะตอนนี้เนี่ยเราทำการวัดนะคะโดยที่ให้อยู่ในน้ำนะคะที่อุณหภูมิต่ำกว่า27องศานั่นเองเดี๋ยวเราจะทำการย้ายนะคะตัวเซ็นเซอร์ของเราเนี่ยไปวัดนะคะที่ต้นไม้ของเรากันจริงๆว่าอุณหภูมิตอนนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นะคะแล้วถ้ามันสูงกว่า27องศาเนี่ยตัวพัดลมจะต้องทำงานนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ทำการย้ายก่อนนะก็รอดูนะคะว่าอุณหภูมิมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มสูงขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เป็น26น่าจะเป็น 27.63 นะคะก็หลังจากที่เป็น27นะคะตัวพัดลมเนี่ยก็จะเริ่มทำงานนะคะแล้วก็เป่านะคะให้อุณหภูมิโดยรอบของกระถางเนี่ยมันลดลงนี่แล้วตอนนี้มันอาจจะยังสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็ต้องรอพักนึงนะคะให้พิมเตอร์มันปรับให้ได้ก่อนว่าตอนนี้อุณหภูมิในน้ำเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็พัดลมมันก็จะทำการเป่าให้อุณหภูมิมันลดลงเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากตัวพัดลมที่เราเอามาใช้เนี่ยมันอาจจะเล็กนิดนึงนะคะอุณหภูมิที่ลดลงเนี่ยมันก็อาจจะช้านิดนึงก็ต้องรอนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะตัวอุณหภูมิของน้ำนะคะมันก็เริ่มลดลงแล้วนะคะจากตอนแรกเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ29นะคะก็
พัดลมมันก็ทำการเป่านะคะอุณหภูมิมันก็ค่อยๆลดลงนั่นเองนะคะตอนนี้ก็ลงเหลือ27แล้วนะคะก็จะค่อยๆเป่านะคะเพิ่มลดลงเรื่อยๆประมาณนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับการทดลองนะคะก็คืออุณหภูมิของน้ำเนี่ยมันก็ลดลงนะคะมันอาจจะช้าสักนิดนึงเนื่องจากพัดลมนะคะก็ถ้าใครมีพัดลมที่ตัวใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะอันนี้คือที่เราพอจะหาได้นั่นเองนะคะ